สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม มากันแล้ว50กว่าท่านนะครับตอนนี้เราจะเริ่มกันในประมาณสัก10นาทีนะครับไม่ถึงแล้วกัน5นาทีนะครับประมาณสัก5นาทีนะครับวันนี้เราจะ คุยกันเรื่องของindicator นะครับในส่วนของ moving average นะครับแล้วก็เรื่องของ MACD นะครับ2ตัวสวัสดีครับทุกคนเลยครับสวัสดีครับก็ สมภพนะครับวันนี้ก็จะนำเว็บบินาร์นะครับอีกครั้งหนึ่งของ XM นะครับวันนี้เราทำเว็บบินาร์ของ XM กันนะครับวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่6แล้วเนาะนะครับครั้งที่6แล้วเนาะที่เราได้มาเจอกันนะครับครั้งที่6แล้วที่เราได้มาเจอกัน นะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะคุยกันด้วยอินดิเคเตอร์2ตัวนะครับที่ใช้ในส่วนของการช่วยนะครับในเรื่องของการระบุเทรนด์นะครับหรือตัวที่เราเรียกว่าเป็นเทรนด์อินดิเคเตอร์นะครับก็เป็นเทรนด์อินดิเคเตอร์ได้ยินเสียงผมชัดเจนดีแล้วก็เห็นสไลด์ที่แชร์ไปแล้วหรือเปล่าครับมีใครติดขัดไม่เห็นตรงไหนหรือเปล่ามีคนยกมือหรือเปล่าเดี๋ยวนะดูก่อนเห็นครับโอเคครับชัดเจนดีโอเคครับผมชัดเจนดีชัดเจนดีภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณครับ นะครับโอเคไม่เห็นภาพเหรอครับ ลองล็อกอินเข้าใหม่ดูครับลองเข้าใหม่ดูนะครับใครที่ไม่เห็นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในระหว่างที่ผมกำลังเล่าให้ฟังนะเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับในสุดแล้วก็ระหว่างที่ผมเล่าให้ฟังใครมีคำถามตรงไหนนะครับอยากจะสอบถามนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับข้อความสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ช่อง question นะครับที่ช่อง question นะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเท่าเดิมนะครับก็คือ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงแจ้งไว้นะครับว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับ ตั้งแต่เว็บบินาร์แรกของเดือนธันวาคมเลยนะครับเราจะย้ายเวลากันนะครับย้ายทั้งวันแล้วก็เวลานะครับจากเดิมอังคารกับศุกร์นะครับเราจะย้ายเป็นอังคารกับเสาร์อังคารกับอาทิตย์นะครับเป็นอังคารกับอาทิตย์นะครับแล้วก็จะเลื่อนเวลาจากเดิมนะครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มแล้วก็จะเลื่อนเวลาเป็น2ทุ่มถึง3ทุ่มแทนนะครับใช่ครับตอนนี้ยังแชร์ไปเฉพาะหน้าสไลด์เทรดพีเดียหน้าเดียวครับ ยังไม่ได้เริ่มครับยังไม่ได้เริ่มเวลาแชร์นี่เราแชร์ได้ทีละหน้าครับผมมี2มอนิเตอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าแชร์ไปมอนิเตอร์เดียวนะครับแชร์ไปมอนิเตอร์เดียว นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการใช้ moving average นะครับการใช้ moving average แล้วก็การใช้ MACD นะครับเมื่อก่อนตอนสมัยใหม่ๆนี่ผมก็อ่านผิดเหมือนกันจะว่าอ่านผิดผมก็ไม่รู้นะผมก็อ่านตัวไอ้ MACD นะครับผมอ่านว่า MACD นะครับ
อ่านว่า MACD อ่านว่า MACD จริงๆต้องอ่านว่า MACD นะครับอ่านว่า MACD เอาละครับจำได้ไหมครับว่าตั้งแต่สไลด์แรกที่เราตั้งแต่เว็บบินาร์แรกที่เราคุยกันมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเทรนด์นะครับเรื่องของเทรนด์นะครับเทรนด์นี้อยู่แฟนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการที่เราจะเทรดนะครับจะเปิดโพซิชันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนก็คือหาเทรนด์ให้เจอก่อนนะครับว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในเทรนด์หรือเปล่านะครับเทรนด์ที่เรากำลังอยู่เนี่ยเป็นเทรนด์หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นไซด์เวย์ถ้าเรากำลังอยู่ในเทรนด์เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือ buy at trend ก่อนอย่าสวนเทรนด์นะครับอย่าสวนเทรนด์หาจังหวะและโอกาสในการเทรดเนี่ยฝั่งเดียวกับเทรนด์ที่เราอยู่นะครับฝั่งเดียวกับเทรนด์ที่เราอยู่แล้วก็พยายามที่จะเล่นทำเฟรมที่ใหญ่หน่อยนะครับเทรดในทำเฟรมที่ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ดู up trend นะครับของทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับอยู่ดูทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นด้วยว่าเทรนด์มันอยู่ช่วงไหนนะครับเป็นเทรนด์ขึ้นหรือเทรนด์ลงอยู่ในส่วนของทำเฟรมที่ใหญ่กว่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเล่นที่ H4 เนี่ยนะครับเราก็ควรจะดูเทรนด์ของ Day ไปด้วยนะครับซึ่งถ้า Day เป็นขาขึ้นอยู่นะครับเราก็ควรจะหาจังหวะรอเทรนด์ที่เป็นขาขึ้นใน H4 นะครับแล้วก็เล่น Buy Position ในเทรนด์เดียวกันนะครับอ่ะนะครับพร้อมกันแล้วเนาะนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับจะได้ไม่เลทนะครับจะได้ไม่เลทมากเลททุกวันแหละนะครับเลททุกวันเลยด้วยการตอบคำถามนะครับเลททุกวันนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ Trend Indicator นะครับไปกันเลยตัวแรกก็คือตัวเรื่องของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับหรือ Moving Average นั่นเองนะครับ Moving Average นั่นเองนะครับตัวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับในการใช้งานตัว moving average เคลื่อนที่เนี่ยนะครับอย่างที่ชื่อมันก็บอกแล้วนะครับ moving นะก็คือเคลื่อนที่ average คือค่าเฉลี่ยนะครับงั้นเราจะลองมาดูในเรื่องของการคำนวณนะครับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ3วันก็ลองดูนะครับแบบ3วันก่อนนะครับนะครับนี่เป็นตารางสมมุติว่าวันที่1เนี่ยนะครับวันแรกเนี่ยนะครับราคาปิดนะครับราคาปิดของเราเนี่ยอยู่ที่10นะครับอยู่ที่10นะครับวันที่2เนี่ยนะครับอยู่ที่11นะครับวันที่3เนี่ยอยู่ที่12นะครับเพราะค่าเฉลี่ยของ3วันนี้นะครับ10 11 12บวกกันหาร3นะครับค่าเฉลี่ยของมันก็คือ11นะครับก็คือ11นะครับก็คือเอาเดี๋ยวผมดูปากกาผมเป็นสีอะไรวันนี้เป็นสีม่วงสตาร์ทมาปากกาเป็นสีม่วงทุกทีนะครับนี่นะครับ3วันนี้เนี่ยนะครับบวกกันเท่ากับเท่าไหร่ครับ33เนาะ33นะครับเท่ากับ33นะครับซึ่งแน่นอนพอ33หาร3ออกมาค่าเฉลี่ยมันก็คือ11นะครับค่าเฉลี่ยมันก็คือ11นะครับในส่วนของวันถัดมานะครับวันถัดมานะครับวันถัดมานะครับวันที่4บวกขึ้นมาอีก13นะครับคราวนี้ค่าเฉลี่ย3วันมันจะใช้แค่นี้นะครับก็คือ11บวก12บวก13ยังเป็นหน้าแรกอยู่เลยผมไปหน้า2หน้า3แล้วครับมีใครยังอยู่หน้าแรกอยู่เหมือนเดิมมั้ยครับขึ้นสไลด์แล้วครับขึ้นสไลด์แล้วครับยังเป็นหน้าแรกอยู่เลยเหรอครับยังเป็นหน้าแรกอยู่เหรอครับโอเคนะครับมาแล้วล่ะครับปกตินะครับหน้าคำนวณโอเคนะครับปกตินะครับหน้าคำนวณโอเคครับทีนี้พอเป็นวันที่4นะครับค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยก็จะเอาวันที่2วันที่3วันที่4มาบวกกันนะครับแล้วก็เฉลี่ยมันจะได้เป็น12นะครับส่วนวันที่5นะครับมันก็จะเอาวันที่เหล่านี้นะครับมาคำนวณเฉลี่ยกันเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็วันถัดไปก็จะเป็นชุดนี้นะครับคำนวณเฉลี่ยออกมาก็จะได้เท่านี้นะครับนี่คือเรื่องของตัว moving average นะครับอ
ทีนี้นะครับทีนี้อิเลสดอโอเคนะครับเรามาต่อกันนะครับในส่วนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่3วันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่5วันเราลองดูแบบ2เส้นนะครับแบบ2ราคานะครับแบบ2เส้นนะครับทีนี้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่2วันนะครับมันก็จะทําการเอาราคานะครับมาคํานวณนะครับมาคํานวณแล้วก็กําหนดค่าขึ้นมาที่เป็นค่าเฉลี่ยในระหว่าง3วันกับ5วันนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเส้นนี้อันนี้คือเส้นค่าเฉลี่ย3วันนะครับนี่คือเส้นค่าเฉลี่ย3วันก็คือเอาราคา1 2 3มาสร้างเป็นค่าเฉลี่ยหนึ่งนะครับโอเคล็อกอินใหม่ได้เรียบร้อยใครที่ไม่เห็นสไลด์นะครับลองล็อกอินใหม่ดูนะครับลองล็อกอินใหม่ดูนะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยเส้น3วันนะครับจากนั้นมันก็จะทําคํานวณอีกเส้นนึงก็คือเส้นนี้เรียกว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับโดยที่จะใช้ราคา1 2 3 4 5ได้ราคานี้นะครับเป็นค่าเฉลี่ยของ5วันนะครับแล้วก็1 2 3 4 5นะครับเป็นราคานี้นะครับได้ค่าเฉลี่ยของ5วันนะครับเป็นแบบนี้นี่ตาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่3วันกับ5วันนะครับทีนี้ moving average คืออะไรนะ moving average คืออะไร moving average เนี่ยคือเครื่องมือนะครับที่ทำให้ราคาเรียกโดยใช้การคำนวณเวลาล่าช้าหรือ time lagนะครับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือบอกเทรนด์ที่สําคัญนะครับใช้ในการบอกเทรนด์นะครับใช้ในการบอกเทรนด์วัตถุประสงค์ของมันก็คือใช้ในการวิเคราะห์นะครับหรือให้สัญญาณเทรนด์นะครับว่าเทรนด์ใหม่เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับหรือเทรนด์เก่านั้นกําลังจะเกิดจุดกลับตัวนะครับหรือเทรนด์เก่าจบลงแล้วนะครับหรือเทรนด์เก่าจบลงแล้วนะครับอาจจะมองได้ว่าเป็นเส้นโค้งของเทรนด์นะครับเป็นเทรนด์เส้นโค้งนั่นเองนะครับเป็นเทรนด์เส้นโค้งมันจะไม่ทำนายนะครับว่าตลาดจะไปทางไหนนะครับแต่มันจะเคลื่อนไหวไปตามตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าเส้น moving average เนี่ยเขาถึงบอกว่ามัน lagging ครับมัน lagging คือมันช้ามันจะช้ากว่านะครับมันจะช้ากว่าเพราะมันต้องใช้ราคาย้อนหลังมาเฉลี่ยคำนวณนะครับมันจะช้ากว่านะครับไม่ได้เป็นการforward นะครับไม่ได้เป็นการ forwardPrice นะครับก็คือนำหน้าราคาไม่ได้โปรเจกต์ได้ว่าราคาจะวิ่งไปทางไหนนะครับวัตถุประสงค์ของมันคือตามหลังนะครับมันเป็น lagging นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ lag นะครับหรือช้านั่นเองนะครับหรือช้ากว่าราคานั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของคำถามที่เราจะมีเกี่ยวกับ moving average นะครับจริงๆเราผมว่ามือใหม่ๆหลายคนเนี่ยเริ่มต้นในส่วนของการที่จะวิเคราะห์กราฟเนี่ยนะครับมักจะเริ่มต้นด้วยการใช้ moving average แหละก่อนเพื่อนเลยนะครับมักใช้ moving average ก่อนเพื่อนเลยแต่ว่าก็จะมาดูว่าเอ้ยแล้วเราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยแบบกี่วันดีล่ะซึ่งในตำราหรือว่าที่เราไปหาเจอกันใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันก็มีการใช้เส้น moving average เนี่ยหลายค่ามากเลยนะครับว่าเราจะใช้กี่วันดีนะครับเราจะใช้กี่วันดีนะครับแล้วควรจะใช้ในการเทรดแบบ short term หรือ long term หรือเทรดระยะสั้นเทรดระยะสั้นหรือเทรดระยะยาวนะครับเล่นแบบทำเฟรม5นาทีได้ไหมเอาเส้นไหนใช้เล่นทำเฟรม5นาทีเอาเส้นไหนใช้เล่นทำเฟรม10นาทีเอ้ยไม่มี15นาทีพูดผิดนะขออภัยนะใช้เส้นเท่าไหร่ในการเล่นทำเฟรม H1 day หรือ H4 ดีนะครับเล่นสั้นเส้นยาวเนี่ยใช้ moving average ท่าไหนดีนะครับมันมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ดีสมรู้ดีที่สุดสำหรับทุกตลาดไหมทุกตลาดในนี้หมายถึงทุกคู่เงินนะครับทุกคู่เงินหรือเอาไปเล่นอินเด็กซ์ได้ไหมเอาไปเล่นทองเอาไปเล่นซิลเวอร์ได้ไหมนะครับแล้วใช้ได้ทุกไทม์เฟรมหรือเปล่าด้วยนะครับหมายถึงว่าเส้นเดียวเนี่ยเอาไปใช้ได้หมดเลยไหมนะครับราคาปิดเนี่ยเป็นราคาที่สุดในการเอามาคำนวณจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเส้น moving average เนี่ยจะใช้ราคาปิดนะครับมาคำนวณนะครับใช่ไหมใช้ราคาปิดเนี่ยดีสุดหรือเปล่านะครับใช้มากกว่า1เส้นดีกว่าไหมนะครับใช้มากกว่า1เส้นดีกว่าไหมหรือใช้แค่เส้นเดียวพอหรือ2เส้นหรือ3เส้นนะครับแบบไหนทำงานได้ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วค่าเส้น moving average เนี่ยมันมีสูตรในการคำนวณอยู่3-4แบบนะครับ simple moving average นะครับ exponential นะครับแล้วก็ยังมี weight อีกนะครับมี weight อีกนะครับจะ weight น้ำหนักไปทางไหนนะครับนี่คือแบบไหนเนี่ยใช้งานได้ดีกว่ากัน
นะครับช่วงเวลาองค์ประกอบสำคัญของค่า moving average ก็คือช่วงเวลาที่ใช้เอามาคำนวณค่าเฉลี่ยนะครับและกุญแจสำคัญก็คือการหาค่าเฉลี่ยที่ให้ผลตอบแทนที่คงที่นะครับระยะเวลาของค่าเฉลี่ยควรจะเหมาะสมกับวงจรตลาดที่เราจะเทรดนะครับเอาละครับลองมาดูเรื่องของเทรนด์กับระยะเวลาดูนะครับระยะเวลาในที่นี้หมายถึง time period ของ moving average นะครับ period ของเส้น moving average ที่เราจะใช้ในการที่จะเอามาช่วยในการวิเคราะห์นะครับว่าตอนนี้กราฟมันเป็นเทรนด์อะไรนะครับระยะสั้นมากๆระยะสั้นมากก็คือเทรนด์ที่สั้นมากๆนะครับเหมาะกับพวก time frame 5นาที15นาทีเป็นต้นนะครับเราจะใช้ moving average ค่าเฉลี่ยนะครับที่ period 5วันถึง13วันนะครับ5วันถึง13วันนะครับในกรณีที่เป็นเทรนสั้นนะครับเทรนสั้นอาจจะ30นาทีนะครับใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่14ถึง25วันจริงๆผมใช้คำว่าวันอาจจะไม่ถูกว่าอาจจะเป็นเฉพาะถ้ามันเป็น time frame เนี่ยมันที่เป็น15นาที30นาทีเนี่ยมันก็คือจำนวนแท่งของ candlestick นะครับหรือจำนวนแท่งของ bar chart นะครับก็คือ14ถึง25แท่งนะครับ5ถึง13แท่งตามนั้นนะครับระยะกลางๆนะครับกลางๆสั้นนะครับกลางๆสั้นมีกลางๆสั้นกับกลางยาวด้วยนะ26ถึง49วันนะครับ26ถึง49วันนะครับระยะกลางนะครับ50ถึง100วันนะครับ50ถึง100วันแล้วก็ระยะยาวเลยนะครับก็คือ100ถึง200วันนะครับเราเคยได้ยินกันแหละว่าส่วนใหญ่จะใช้เส้น200เนาะเส้น200เส้น100อย่างนี้เป็นต้นนะครับเส้น50วันก็ใช้นะครับเส้น50วันก็ใช้นี่คือในเรื่องของเทรนสั้นเทรนยาวนะครับแล้วก็ระยะเวลาของ period ของ moving average ที่เราควรจะเอามาใช้ในการคำนวณ นะครับว่าถ้าเราเล่น time frame ประมาณนี้เนี่ยเราควรจะเล่นเส้น moving average ที่ period เท่าไหร่ดีนะครับควรจะเล่นเส้น moving average ที่ period เท่าไหร่ดีนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับมาดูการตีความอย่างแรกก่อนวิธีที่นิยมใช้ในการตีความเส้นค่าเฉลี่ยก็คือการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยกับกราฟนะครับกับราคานะครับกับกราฟนั่นเองให้สัญญาณเซลล์เมื่อราคาลงมาต่ำกว่าเส้นค่า moving average นะครับให้สัญญาณเซลล์เมื่อราคาลงมาต่ำกว่าเส้น moving average นะครับให้สัญญาณ buyเมื่อราคาสูงกว่าค่า moving average อันนี้ในกรณีนี้ใช้เส้นเดียวนะครับหรือ2 3เส้นก็แล้วแต่ถ้าราคาอยู่เหนือเนี่ยก็คือ bias buy นะครับถ้าราคาอยู่ใต้ก็คือ bias sell นะครับตอนนี้ยังไม่ตอนนี้เนี่ยย้อนหลังมีเพื่อนๆมีเพื่อนบางท่านที่ลง YouTube ไว้ครับแต่ว่าในส่วนของ XM เองเนี่ยเราจะไม่มีย้อนหลังครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในส่วนของตัวเว็บบินาร์นะครับเราจะวนลูปนะครับเดี๋ยวก็จะมีกลับมาอีกในเดือนถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเข้าซื้อโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ที่สุดต่ำสุดนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายที่จุดสูงสุดนะครับในเล่นบายเนาะเราจะไม่ได้บายที่ก้นเหวแล้วเซลล์ยอดซึ่งจริงผมก็มองว่าคงไม่มีใครทำได้นะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆการที่คุณจะซื้อที่จุดที่เป็นตำแหน่งที่เป็นโลที่สุดได้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณต้องซื้อเฉลี่ยมาตั้งแต่มันเริ่มทยอยลงมาเรื่อยๆแล้วแหละแล้วมันต้องมีสักออเดอร์นึงอะไปได้ตรงโลพอดีนะมีสักออเดอร์นึงไปได้ตรงโลพอดีแล้วตอนราคามันวิ่งขึ้นไปเนี่ยคุณก็คงทยอยขายไปเรื่อยๆแล้วคงจะมีออเดอร์นึงอะที่ไปได้ตรงไฮพอดีนะครับการที่เราจะได้ buy low sell high ที่เป็นก้นเหวกับยอดดอยแบบนั้นเลยพอดีเนี่ยนะคงต้องใช้วิธีแบบนั้นนะครับก็คือเวลากราฟมันลงก็ไล่ซื้อมันเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอจุดจบที่ลงมาสุดๆแล้วนะครับแล้วก็พอมันขึ้นเนี่ยก็คือไล่ขายไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปขายได้ high สุดเหมือนกันนะครับโอเคแป๊บนึงนะครับผมไม่ได้ชนเลยนะครับโอเคข้อที่2นะครับการตีความแบบที่2นะครับการใช้เส้น moving average 2เส้นนะครับการใช้เส้น moving average 2เส้นนะครับเทคนิคนี้เนี่ยเรียกว่า double cross method นะครับเรียกว่า double cross method ตัวอย่างเช่นเราใช้เส้น moving average 2อันนะครับเช่น MA5
กับ MA 20นะครับหรือ MA 10กับ MA 50นะครับ MA 5กับ20นะครับและ10กับ50นะครับโดยที่สัญญาณ buy ก็คือเมื่อค่าเส้น MA น้อยกว่าตัดขึ้นเหนือเส้นที่มีมากกว่านะครับก็คือถ้าเป็น5กับ20ก็คือเส้น5 cross 20ขึ้นเป็นสัญญาณ buy นะครับหรือถ้าเส้น10กับ50ก็คือเส้น10 cross ขึ้นเป็นสัญญาณ buy นะครับส่วนของสัญญาณเซลล์ก็คือเมื่อค่าเส้น MA น้อยกว่านะครับตัดลงนะครับเมื่อเส้นตัดลงนะครับก็คือ MA 5ตัด20ลงนะครับหรือ MA 10ตัด50ลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณ buy กับเป็นสัญญาณเซลล์นะครับลองไปดูกราฟจริงๆกันไหมว่าหน้าตาของ5กับ10มันเป็นยังไงนะครับ5กับ10มันเป็นยังไงตึ๊บโอเคผมเอาอินดิเคเตอร์ลิสต์ผมเอาซิกนัลบาร์ผมออกไปก่อนไม่ได้ใช้นะครับโอเคอินดิเคเตอร์นะครับ moving average นะครับลองดูใช้ period ที่เป็น5นะครับ simple นะครับสีแดงนะครับแล้วก็ moving average เส้น20สีน้ำเงินนะครับนี่ก็คือ5ตัด20นะครับนี่คือ5ตัด20นะครับทำเฟรม day นะครับทำเฟรม day เอาเป็นบาร์ชาร์ตแล้วกันจะได้เห็นเซตง่ายๆหน่อยหรือเป็นลายไม่ได้นะต้องเป็นบาร์ชาร์ตนะครับบาร์ชาร์ตนะครับอันนี้คือ5ตัด20นะครับ5ตัด20ก็คืออย่างเช่นตัวนี้เป็นสัญญาณเซลล์นะครับนี่เป็นสัญญาณ buy นะครับสัญญาณเซลล์นะครับสัญญาณ buy นะครับสัญญาณเซลล์สัญญาณ buy นะครับนี่5ตัด20ถ้าเป็น10กับ50นะครับก็คือ edit ตรงนี้ก็ได้คลิกขวาไม่ค่อยเห็นปึ๊บช่างมันอินดิเคเตอร์เลสก็ได้ Moving Average Edit ใช้เป็น50นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น10นะครับอันนี้ก็คือ10ตัด50นะครับ10ตัด50ไม่เห็นสไลด์เหรอครับลองล็อกอินใหม่ได้ไหมครับมีใครไม่เห็นบ้างไหมครับไม่เห็นสไลด์เหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคผมลองแชร์ไปใหม่แล้วครับผมลองแชร์ไปใหม่นะครับตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมครับเห็นปกตินะครับเฮ้แต่ audience view ของผมบางท่านมันติดลบ 100% ฮะมีใครไม่เห็นอีกบ้างครับนอกจากคุณลองล็อกอินใหม่ได้ไหมครับเห็นปกติเห็นตลอดเห็นปกติเห็นชัดเจน50กับ20และ10กับ50ต่างกันตรงไหนโอเคส่วนใหญ่เห็นนะครับท่านลองล็อกอินดูอีกทีก็ได้ครับว่าเห็นไหมนะครับก็จะเป็นอย่างแบบนี้ครับในส่วนของอย่างนี้ในส่วนของตัว50กับ50 5กับ20แล้วก็10กับ50เนี่ยนะครับจะต่างกันตรงนี้ครับก็คือนี่ครับจะต่างกันตรงนี้ครับในส่วนที่เราเล่นทำเฟรมสั้นมากอย่างเช่นทำเฟรม5นาทีเนี่ยนะครับการใช้เส้นค่าเฉลี่ย5กับ20เนี่ยหรือ5กับ5นาทีกับ15นาทีเนี่ยนะครับการใช้5กับ20เนี่ยอาจจะเหมาะสมกว่านะครับเพราะมันเป็นเทรนที่ค่อนข้างเล่นสั้นนะครับเป็นเทรนที่ค่อนข้างเล่นสั้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยน่าจะเหมาะกว่าที่เล่นใช้5กับ10นะครับ5กับ10แต่ถ้าใช้10กับ20เนี่ยนะครับ10กับ50 10กับ50เนี่ยอาจจะเป็นทำเฟรม15หรือ30นะครับ15กับ30นะครับ H1 เนี่ยกลางๆนะอาจจะเป็นตอบยากอาจจะเป็น25กับ
แต่ผมใช้2550นะครับผมใช้2550 TH4 นะครับผมใช้2550 TH4 นะครับกลางๆเนี่ย H1 H4 น่าจะได้นะครับ H1 H4 25ถึง50 25กับ50ผมใช้2เส้นนี้นะครับ25กับ50นะครับอันนี้คือความแตกต่างของคู่ของเส้น moving average ที่เราจะไปใช้เนี่ยครับก็คือขึ้นอยู่ว่าเราเล่นที่ time frame ไหนนะครับโอเคมาต่อกันนะครับทีนี้เส้นค่าเฉลี่ยที่เราใช้มาเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็น simple moving average นะครับก็คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นการคำนวณแบบ simple moving average นะครับในส่วนนี้เนี่ยเองนะครับสูตรของมันนะครับข้อแรกของมันก็คือมันครอบคลุมเวลาที่คำนวณอยู่ในนั้นนะครับก็คือเช่น10วันนะครับใช้period 10ก็คือ10วันนะครับ2คือ simple moving average เนี่ยให้น้ำหนักของแต่ละวันเนี่ยเท่ากันนะครับถ้าเป็น simple moving average นะครับซึ่งทำให้เรามีการสร้าง moving average เนี่ยหลายประเภทขึ้นมานะครับสร้าง moving average หลายประเภทขึ้นมานะครับอีกอันหนึ่ง triple cross methodนะครับ triple cross method คือคราวนี้ใช้3เส้นเลยนะครับใช้3เส้นเลยนะครับอาจจะเป็น4 9 18หรือ5 10 20นะครับซึ่งวิธีการนี้พูดถึงโดย RC Allen นะครับเส้นค่าเฉลี่ย4วันเนี่ยจะตามเทรนด์ส่วนใหญ่อย่างใกล้ชิดนะครับตามด้วยค่าเฉลี่ย9วันและ18วันนี้จะกรณีใช้4 9 8นะครับสัญญาณเตือนจะเกิดขึ้นนะครับในขาลงคือหมายถึงว่าเทรนด์เนี่ยเทรนด์เป็นขาลงอยู่นะครับเทรนด์เป็นขาลงอยู่นะครับสัญญาณเตือนจะเกิดขึ้นว่ามันอาจจะจบขาลงแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเส้น MA4 เนี่ยตัดขึ้นเหนือเส้น MA9 นะครับและ18วันนะครับแล้วก็เมื่อเส้น9เนี่ยตัดเส้น18วันด้วยทำให้เกิดการคอนเฟิร์มนะครับหรือยืนยันสัญญาณการเข้าซื้อลองมาดูกันใช้4918นะครับ498498นะครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าใช้498indicator list moving average เส้นนี้เอาเป็น18นะครับเส้นนี้เป็น4นะครับแล้วก็เราใส่อีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็น9วันนะครับเป็นสีเขียวนะครับนี่ก็คือแบบ3เส้นนะครับแบบ3เส้นนะครับถ้าแบบ3เส้นเนี่ยนะครับลองดูนะครับก็คือเมื่อกรณีที่เส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงคือ moving average 4วันนะครับเส้นสีแดงคือ4วันนะครับเขียวคือ9วันนะครับแล้วก็น้ำเงินเนี่ยคือ18วันนะครับ18วันตรงนี้นะครับเมื่อเส้นแดง cross เส้นเขียวก่อนนะครับเมื่อเส้นแดง cross เส้นเขียวตรงนี้เป็นสัญญาณเตือนที่1นะเป็นสัญญาณเตือนที่1นะครับว่าเทรนด์กำลังจะเปลี่ยนนะนะครับสัญญาณเข้าซื้อก็คือนะครับเมื่อเส้นเขียวเมื่อเส้นแดงครอสเส้นน้ำเงินและเส้นเขียวครอสเส้นแดงด้วยนะครับเส้นเขียวครอสเส้นน้ำเงินมาด้วยนะครับเส้นเขียวครอสเส้นน้ำเงินอันนี้คือสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับก็คือณตำแหน่งนี้ถึงจะเกิดการคอนเฟิร์มนะครับว่าราคาเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะครับราคาเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะครับเปลี่ยนอันนี้เป็นเส้นปลาดีกว่านะครับตำแหน่งนี้ก็คือราคาเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะครับในกรณีที่อ๋อเมื่อสักครู่เน็ตหลุดนะครับมีแรงกระทันเน็ตนิดหน่อยโอเคครับแสดงว่าไม่ได้เป็นทางฝั่งผมเนาะเพราะเน็ตผมปกติดีนะเน็ตผมปกติดีนะนะครับขยายภาพให้ใหญ่โอเคครับซูมซูมนะครับซูมซูมโอเคในลักษณะนี้นะครับก็คือเมื่อเส้น4วันนะครับครอส9และครอสและคอร์ส18นะครับณตำแหน่งเนี้ยคือแท่งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าเตรียมตัวเซลล์ว่าเตรียมตัวเซลล์นะครับและเซลล์เมื่อเส้นน้ำเงินเส้นเขียวนะครับ9วันคอร์ส18วันด้วยนะครับเมื่อ9คอร์ส18นะครับก็คือประมาณถ้าแท่งนี้นะครับประมาณแท่งนี้จึงเป็นสัญญาณเข้าเซลล์นะครับจึงเป็นสัญญาณเข้าเซลล์นะครับสัญญาณเข้าเซลล์จะอยู่ตรงนี้นะครับเข้าเซลล์จะอยู่ตรงนี้นะครับแสดงเข้าเซลล์จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคในกรณีนี้ก็คือใช้เส้น3เส้นนะครับใช้3เส้นนะครับใช้3เส้นนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งครับก็คือเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับซึ่ง moving average ที่เป็น simple เนี่ยนะครับเรา
เอาเวทน้ำหนักของทุกวันเนี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็มันคำนวณอยู่เฉพาะแค่ในทำเฟรมแค่ในค่าเฉลี่ยเนี่ยเท่ากันแล้วก็ในคำนวณทำเฟรมในพีเรียดที่เราใช้เท่านั้นนะครับแนะนำให้เล่นระยะเวลาไหนถ้าตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับสิ่งที่ผมแนะนำคือทำเฟรม H4 หรือ Day เท่านั้นครับ H4 หรือ Day เท่านั้นครับเพราะว่าคุณจะไม่ต้องเฝ้ากราฟครับคุณจะไม่ต้องเฝ้ากราฟยกเว้นคุณคิดว่ากลับมาแล้วเล่นช่วงนิวยอร์กอย่างเดียวหรือเล่นช่วงเฝ้าเฉพาะช่วงลอนดอนอย่างเดียวนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เฝ้าอยู่อย่างนั้น 2-3 ชั่วโมงแล้วเล่นเฉพาะในช่วงไทม์เฟรมช่วงที่เป็นตลาดนิวยอร์กหรือตลาดลอนดอนเท่านั้นเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเล่น H1 หรือ M30 หรือ M15 ได้นะครับแต่ถ้าเล่นแบบทิ้งยาวๆไม่เฝ้านะครับผมแนะนำเล่น H4 หรือ Day ครับโอเคนะครับทีนี้ประเภทของ Moving Average มีอะไรบ้างนะครับก็มี Simple นะครับมี Exponential นะครับมี Smooth นะครับมี Weight นะครับมี Triangular นะครับมี Variable นะครับมี Volume Adjust นะครับซึ่งความแตกต่างกันของประเภทต่างๆเนี่ยก็คือการถ่วงน้ำหนักให้กับข้อมูลนะครับในช่วงต่างๆนะครับก็คือวิธีการถ่วงน้ำหนักเนี่ยจะถูกคำนวณแตกต่างกันนะครับซึ่งทำให้เส้นเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเส้นมันแตกต่างกันดูช่วงตลาดยังไงอันนี้ไม่เข้าใจคำถามครับลองถามลองเรียบเรียงคำถามใหม่นะครับไม่เข้าใจคำถามครับดูช่วงตลาดยังไงนะครับโอเคต่อครับเส้น exponential moving average เนี่ยนะครับเส้น exponential smooth moving average เนี่ยจะถูกคำนวณโดยการเพิ่มค่าน้ำหนักไปในแท่งเทียนนะครับโดยค่าของแท่งสุดท้ายเนี่ยจะมีน้ำหนักมากที่สุดแล้วก็ลดหลั่นลงไปนะครับตามหลักของ p percent exponential moving average นะครับซึ่งสูตรเนี่ยก็จะเป็นตามนี้นะครับ EMA เท่ากับclose ในวงเล็บ i คูณ p บวกด้วย EMA i ลบ1คูณร้อยลบ p นะครับไม่ต้องจำนะผมก็ไม่จำเหมือนกันนะครับผมก็ไม่จำเหมือนกันนะครับอ๋อจะดูว่าตลาดไหนเปิดหรือปิดง่ายๆครับตลาดแรกเปิดตอนเช้าสุดเลยก็คือออสเตรเลียนะครับประมาณตอนนี้เนี่ยช่วงเป็นหนาวนะครับตีห้าถ้าเวลาปกติคือตีสี่นะครับก็ถอยไป1ชั่วโมงนะครับผมจะพูดตลาดตอนนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวลาปกติคือหลังเดือนเมษานะครับหลังเดือนมีนานะครับกลับไปสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็คือเริ่มตีห้าแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนตามปกติเนี่ยก็คือตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปก็จะกลับไปเป็นตีสี่นะครับโอเคออสเตรเลียก่อนตีห้านะครับแล้วก็มาเจแปนประมาณสักแปดโมงนะครับแล้วก็ไปแฟรงก์เฟิร์ตตอนเที่ยงนะครับไปแฟรงก์เฟิร์ตตอนเที่ยงนะครับไม่ใช่ไปแฟรงก์เฟิร์ตตอนบ่ายสองนะครับไอตอนไม่ใช่สิเดี๋ยวนะแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเดิมคือบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงนะครับก็ไปเป็นบ่ายสองนะต้องย่นลงผมก็ผิดเนาะแฟรงก์เฟิร์ตเป็นบ่ายสองนะครับแล้วก็ลอนดอนเนี่ยเป็นบ่ายสามนะครับลอนดอนเป็นบ่ายสามนะครับแล้วก็นิวยอร์กนะครับเป็นสามทุ่มนะครับนิวยอร์กเป็นสามทุ่มนะครับตามนี้นะครับแต่ถ้าเวลาปกติของนิวยอร์กคือสองทุ่มนะครับเวลาปกติของลอนดอนก็คือบ่ายสองแล้วก็เวลาปกติของแฟรงก์เฟิร์ตคือบ่ายโมงนะครับออสเตรเลียก็คือตีสี่นะครับโอเคสูตรมันเนี่ยนะครับการคำนวณเส้น exponential เนี่ยนะครับสูตรมันผมว่าไม่ต้องจำหรอกนะครับไม่จำเป็นนะครับเราแค่รู้ว่าแล้วเราจะใช้ยังไงนะครับ H4 แนะนำตั้ง MA เท่าไหร่ Day 1ตั้ง MA เท่าไหร่นะครับ H1 Day 3เส้นไหมครับคืออย่างนี้ครับจะใช้1เส้น2เส้น3เส้นแล้วแต่ถนัดครับจริงๆต้องบอกว่าแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับส่วนผมเนี่ยผมใช้แค่2เส้นนะครับผมใช้แค่2เส้นซึ่งนังเคส4และเดย์เนี่ยใช้ค่านี้ได้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งเคส4และเดย์ใช้ค่านี้ทั้งคู่เลยก็คือผมใช้ exponential moving average 25กับ50นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ cross ก็คือเส้นมัน cross กันเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณ buy หรือ sell นะผมใช้ cross เพื่อ buy at เฉยๆนะผมใช้ cross เพื่อ buy at เฉยๆนะครับยังไม่มีย้อนหลังครับแต่มีเพื่อนลง YouTube ไว้เดี๋ยวลองถาม URL กันดูนะครับมีเพื่อนลง YouTube ไว้นะครับส่วนของ XM เองเนี่ยเราจะวนลูปนะครับเราจะเว็บบินาร์เราจะวนลูปน
ะครับเราจะย้อนกลับมาทุกเดือนนะครับเราย้อนกลับมาทุกเดือนโอเคนี่คือสูตรของ exponential moving average นะครับในส่วนของ weight เนี่ยนะครับ weight moving average ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้น้ำหนักกับแท่งปัจจุบันเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักกับแท่งอดีตน้อยลงนะครับซึ่งสูตรคำนวณมันก็จะถ่วงน้ำหนักอีกเหมือนกันนะครับจะถ่วงน้ำหนักเหมือนกันนะครับซึ่งสูตรมันเป็นอะไรเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปจำนะครับไม่ต้องไปจำนะครับไม่ต้องไปจำส่วน triangular moving average เนี่ยนะครับก็จะคล้ายคลึงกันกับ exponential แล้วก็ weight นะครับแต่ก็สูตรการถ่วงน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันอีกนั่นแหละนะครับก็จะต่างกันตรงนั้นนะครับ exponential แล้วก็ weight moving average เนี่ยจะให้ความสำคัญกับน้ำหนักในแท่งเทียนใกล้ปัจจุบันมากที่สุดนะครับ simple moving average เนี่ยให้ความสำคัญทุกแท่งเท่ากันนะครับในขณะที่ triangular เนี่ยใช้ตรงกลางนะครับให้ความสำคัญกับตรงกลางนะครับให้ความสำคัญตรงกลางอย่างเช่นถ้าเป็น period 10วันอย่างเงี้ยก็จะให้ความสำคัญกับวันที่5ที่6มากกว่านะครับแปลกเหมือนกันนะครับแปลกเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยก็จะให้แตกต่างกันจริงๆผมมองว่าส่วนตัวนะผมมองว่าไม่มีแบบไหนดีที่สุดนะครับไม่มีแบบไหนดีที่สุดนะครับไม่มีแบบไหนดีที่สุดนะครับทุกแบบเนี่ยมีข้อดีข้อด้อยของมันนะครับสิ่งที่สำคัญคือผมมองว่าแน่นอนใช้มันเพื่อเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราบายหรือเซลได้ก่อนนะครับบายแอดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดมันทำให้เราเห็นเทรนด์ว่าเราอยู่ในเทรนด์อะไรนะครับส่วนการจะเข้าออเดอร์เนี่ยผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเค volume adjust moving average เนี่ยนะครับพัฒนาโดยคนที่ชื่อ Drake Armนะครับ Drake Arm เนี่ยพัฒนาเขาดังมาจากการพัฒนา Arm Index นะครับแล้วก็ Equip Volume Chart Method นะครับซึ่งได้พัฒนาวิธีการคำนวณ Moving Average ที่ไม่เหมือนใครนะครับโดยใช้ปริมาณการปรับค่า Moving Average เนี่ยที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับโดยที่จะให้ความสำคัญเนี่ยนะครับไปในวันที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดคือเอา Volume มา Adjust ด้วยนะครับไปเวทน้ำหนักท่านที่จะเวทวันที่ใกล้สุดนะครับจะไปเวทน้ำหนักของวันที่มีวอลุ่มในการซื้อขายสูงสุดนะครับจะไปเวทวอลุ่มที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับในส่วนของวอลุ่มแอดจัสเนี่ยนะครับจะถูกคำนวณดังนี้นะครับโดยที่คำนวณปริมาณการเทรดเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับอันดับแรกคือสมมติว่าใช้ period 10วันนะครับมันก็จะเอาปริมาณการเทรดปริมาณออเดอร์นะครับคำสั่งซื้อขายโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับในช่วง10วันเนี่ยมาใช้นะครับใช้คำนวณปริมาณส่วนเพิ่มโดยคูณค่าเฉลี่ยวอลุ่มด้วย 0.67 นะครับคำนวณปริมาณวอลุ่มในแต่ละช่วงเวลาโดยหารวอลุ่มโดยแต่ละช่วงเวลาด้วยวอลุ่มส่วนเพิ่มอีกโดยเริ่มจากเวลาปัจจุบันนะครับและคำนวณย้อนหลังนะครับผลคูณของแต่ละช่วงเวลาด้วยปริมาณแล้วก็ผลรวมเหล่านี้นะครับตามค่าที่ตั้งไว้นะครับหมายเหตุก็คือส่วนใหญ่จะใช้วอลุ่มของช่วงเวลาล่าสุดที่ถูกใช้เยอะเนาะ ไม่ต้องสนใจเท่าที่รู้เนี่ยเดี๋ยวนะครับเท่าที่รู้เนี่ยใน MT4 เนี่ยนะครับใน MT4 เนี่ยเราลองมาดูกันว่าใน MT4 นะmoving average ใน MT4 เนี่ยนะครับ moving average มันจะมีอะไรบ้างครับมี simple นะครับมี exponential มี smooth แล้วก็มี linear weight เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ apply to close open high low apply to นี่หมายถึงว่าเอาค่าไหนมาคำนวณ นะครับซึ่ง default ของมันก็คือการใช้ราคาปิดนะครับหรือใช้ราคาเปิดหรือใช้ราคาสูงสุดหรือใช้ราคาต่ำสุดหรือใช้ median price หรือใช้ topical price ก็คือ high low หาร2หรือ high low หาร3หรือ weight close ใช้ high low close หาร4นะครับหรือใช้ previous indicator data หรือใช้ first indicator เจอเนาะซึ่งผมก็บอกว่าผมก็คงไม่สามารถที่จะบอกได้ทั้งหมดแล้วครับว่าแต่ละอันมันคืออะไรบ้างนะครับแต่ว่าเบสิกสุดที่เราใช้กันอยู่ก็คือ close นะครับใช้ close นะครับแต่ว่าเส้นที่ผมใช้เนี่ยคือผมใช้2เส้นนี้ผมจะไม่ได้ใช้3เส้นนะครับซึ่งการใช้3เส้นเนี่ยก็คือจะต้องประมาณแนวนี้ถึงจะเริ่มเซลล์นะครับประมาณแนวนี้ถึงเริ่มเซลล์ประมาณแนวนี้ถึงจะเริ่มบายนะครับแนวนี้จะเริ่มบายนะครับแต่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้2เส้นก็คือ period 50นะครับเป็น exponential นะครับเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันครับแล้วก็ period 25นะครับเป็น exponential เหมือนกันนะครับ
ลองย้อนไปดูฟึบฟึบฟึบเห็นไหมครับว่าข้อดีนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้2550นะ2550นะครับตั้งแต่ช่วงนี้นะครับเราเริ่ม buy at sell จนกระทั่งถึงตรงนี้นะครับมันรวมไซด์เวย์ตรงนี้เป็นเซลล์ไปด้วยนะครับรวมไซด์เวย์ตรงนี้ไปนึกว่ายังแบบแอดเซลล์อยู่ไม่หาจังหวะบายเลยนะครับในช่วงนี้ไม่หาจังหวะบายเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มหาจังหวะบายเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงนี้คือหาจังหวะบายอย่างเดียวนะครับช่วงนี้คือหาจังหวะเซลล์อย่างเดียวนะครับช่วงนี้หาจังหวะเซลล์อย่างเดียวแล้วก็ช่วงนี้หาจังหวะบายอย่างเดียวนะครับแต่เส้นไม่มีองศาไม่มีองศานะครับไม่มีองศาส่วนตรงนี้ก็หาจังหวะเซลล์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับหาจังหวะเซลล์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเสียงเหรอครับไม่มีเสียงเหรอครับมีท่านใดไม่ได้ยินเสียงอีกบ้างไหมครับมีได้ยินชัดปกติมีบางท่านไม่ได้ยินอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตที่ฝั่ง end user หรือเปล่าครับลองล็อกอินเข้ามาใหม่ดูนะครับลองล็อกอินเข้ามาใหม่ดูนะครับลองล็อกอินเข้ามาใหม่ดูนะครับนะครับอันนี้ก็คือเส้นที่ผมใช้นะครับ2550ที่ buy at อันนี้เป็น H4 นะครับ H4 เห็นไหมครับว่าช่วงที่เราเริ่ม buy at sell นี่ก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะครับจนกระทั่งถึงตรงนี้ที่เรา buy at sell อย่างเดียวนะครับ buy at sell อย่างเดียวแต่ผมยังไม่ได้บอกวิธีเข้าของผมนะอันนี้คือบอกแค่ว่าผมใช้ moving average เนี่ยในการ buy at sell เท่านั้นนะครับอันนี้คือ buy at buy นะครับ buy at buy buy at buy แล้วก็ช่วงตั้งแต่ตรงนี้ก็คือ buy at sell นะครับโอเคช่วยยกตัวอย่างดู H4 กับ Day อันนี้คือ H4 ครับตอนนี้ที่เปิดกราฟอยู่อันนี้คือ H4 EEU H4 นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Day ก็ตัวนี้นะครับถ้าเป็น Day ก็ตัวนี้นี่คือ H4 ครับอันนี้คือที่ผมใช้นะ2550นะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้บายหรือเซลด้วยคลอสนะครับไม่ได้บายหรือเซลด้วยคลอสนะครับผมใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับมาหาจังหวะในการบายเซลทีเพียงแต่ว่าใช้คลอสเนี่ยเป็นบายแอดเฉยๆนะครับเป็นบายแอดเฉยๆโอเคเรามาต่อที่สไลด์นะครับไปต่อที่สไลด์เรนจ์กับ moving average moving average เนี่ยใช้ได้ดีเมื่อตลาดมีเทรนแต่ช่วงที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยไม่ดีนะครับช่วงที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยไม่ดีนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับเป็นเทรนด์นะครับ moving average จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากเลยแต่ช่วงที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยนะครับจะไม่สามารถใช้ได้นะครับจะไม่สามารถใช้ได้เพราะทำให้อะไรครับคลอสลงเซลล์คลอสขึ้นบายนะครับเราจะเข้าบ่อยทีบ่อยนะครับเข้าบ่อยมากเลยนะครับเอาง่ายๆแนะนำไอเดียประมาณอย่างนี้ครับเราเล่นด้วย moving average นะครับรอราคามันย้อนลงมาทดสอบเส้น moving average เส้น moving average เนี่ยนะครับทำตัวเสมือนหนึ่งเป็นแนวรับแนวต้านเคลื่อนที่เป็นแนวรับแนวต้านเคลื่อนที่นะครับถ้าราคาอยู่เหนือ moving average ถ้าเป็นเส้นเดียวที่เราใช้นะครับถ้าราคาอยู่เหนือ moving average เนี่ยคือรอ buy อย่างเดียว buy เมื่อไหร่รอราคาลงมาทดสอบเส้นแล้วมีสัญญาณว่าไปต่อถึงจะ buyรอราคาลงมาทดสอบเส้นมีสัญญาณว่าไปต่อบายนะครับอันนี้ไม่มีสัญญาณว่าไปต่อแน่ทะลุนะครับช่วงนี้ก็คือจะไม่เล่นนะเพราะเป็นไซด์เวย์นะครับตลาดแกว่งตัวเราจะไม่ใช้ moving average นะที่เป็นไซด์เวย์อย่างหนึ่งที่เราพอจะเอามาช่วยกรองได้นะครับก็คือ slope หรือความชันของ moving average นะครับถ้า moving average ที่เราใช้เนี่ยนะครับเส้นที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นเส้นเดียวหรือ2เส้นคู่หรือ3เส้นก็ตามนะครับถ้ามันไม่มีองศาความชันนะครับถ้ามันไม่มีองศาความชันแบบอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่มีองศาแบบนี้อันนี้คือมีองศาเห็นไหมครับมีองศานะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่มีนะครับมันเป็นแนวนอนมันแทบจะเป็นแนวราบเลยนะครับช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราไม่สนใจนะครับช่วงที่ moving average เป็นแนวนอนคือช่วงที่เราไม่สนใจนะครับเราจะรอจังหวะในการ buy หรือ sell เฉพาะในช่วงที่ moving average มีความชันแบบนี้เท่านั้นนั่นคือที่เป็นขาลงก็คือต้องเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าตีเส้นแนวนอนแล้วเนี่ยเส้น moving average ต้องมีองศาดีสุดคือประมาณ45องศานะครับดีสุดคือประมาณ45องศานะครับ
เสียงขาดหายสงสัยผมต้องอัปเกรดอินเทอร์เน็ตด้วยหรือเปล่าเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปพยายามอัปเดตอินเทอร์เน็ตดูด้วยนะครับแต่หลายท่านก็ยังปกตินะนะครับหลายท่านก็ยังปกติเนาะไม่ขาดหายเลยชัดเจนมากสงสัยอยู่ที่ระยะห่างด้วยครับท่านที่เสียงไม่ดีเสียงท่านเสียงไม่ดีสงสัยเราอยู่ห่างไกลกันเกินไป เราอยู่ห่างไกลกันเกินไปนะครับโอเคคำแนะนำของผมก็คือในกรณีที่คุณเล่นด้วย moving average นะครับในกรณีที่คุณเล่นด้วย moving average ก็คือเวลาเราตีเส้นถ้าเป็นขาถ้าสมมติว่าราคาอยู่เหนือ moving average เนี่ยนะครับเราตีเส้นแนวนอนแบบนี้นะครับเส้นต้องทำมุมนะครับมีองศานะครับมีองศาเท่านั้นนะครับในกรณีที่เราเส้นตีเส้นนอนแล้วเนี่ย moving average ค่อนข้างนอนไปด้วยกันเนี่ยจบเลยนะครับไม่เล่นเลยนะครับไม่เล่นเลยในกรณีที่เป็นขาลงก็เหมือนกันแบบนี้นะครับ moving average เป็นแบบนี้เราตีเส้นแนวนอนนะครับต้องมีองศานะครับต้องมีองศาคือมีความชันนั่นเองเราจึงจะหาจังหวะในการเข้าบายหรือเข้าเซลล์นะครับดูผ่านแอปเว็บมินาด้วย 3G มา 3-4 ครั้งไหลลื่นไม่มีกระตุกขอบคุณมากครับโอเคนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเราก็เป็นทริคนิดหนึ่งนะครับเป็นทริคนิดหนึ่งนะครับในการใช้ moving average นะครับในการใช้ moving average ก็คือเราต้องดูด้วยว่ามันมีองศาไหมนะครับตัวต่อไปที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเรื่องของ MACD นะครับเรื่องของ MACD อ่ะในส่วนของ moving average จบนะเดี๋ยวผมไปดูที่ MT4 อีกทีนึงอันนี้คือเส้นที่ผมใช้นะครับผมใช้ triple ไม่ใช่พูดผิดขออภัยผมใช้ exponential moving average 50วันนะครับเป็น close นะครับเป็น close นะครับ exponential 50วันนะครับกับ25วันนะครับกับ25วันนะครับ exponential close เหมือนกันนะครับเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับวิธีการบอกคร่าวๆกันนะครับวิธีการเข้านะครับเมื่อราคา close นะครับเมื่อราคา close นะครับเมื่อราคา close ผมจะยังไม่ sell นะครับผมจะรอให้ราคามัน retrace กลับมาทดสอบเส้นกลับมาทดสอบเส้นนะครับพอมันกลับมาทดสอบเส้นแล้วเนี่ยเห็นว่ามันไม่ไปนะครับเห็นว่ามันไม่ไปลองดูลองซูมอินแล้วลองมาดูเป็น candlestick ในช่วงนี้เห็นไหมครับมันลงมาแล้วมัน retrace ทดสอบแล้วมันไม่ไปเห็น3แท่งนี้ไหมครับปึ๊บเอาเพนมา3แท่งนี้เห็นไหมครับไม่ไปครับไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับพอไปไม่ได้แล้วยังไงครับพอมีสัญญาณลงมาเห็นไหมครับเบรกผมเบรกโลนี้นะครับเบรกโลนี้หรือเบรกถ้าคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็เบรกโลนี้นะครับเซลได้นะครับเบรกโลนี้ก็เซลได้นะครับหรือเบรกโลนี้ก็เซลนะครับพอไม่ไปเนี่ยเริ่มมีสัญญาณเซลมาแล้วก็ไปเลยนะครับไปเลยสต็อปลอสตรงไหนสต็อปลอสตรงไหนครับสต็อปลอสก็นี่เดี๋ยวนะstop loss ก็เหนือกลุ่มนี้นะครับ stop loss ก็คือเหนือกลุ่มนี้นะครับอย่างที่แนะนำไปก็คือจุดเข้าเนี่ยนะครับจากจุดเข้าถึง stop loss นะครับ xx pip วัดก่อนว่ามันกี่ pip นะครับวัดก่อนว่ามันกี่ pip แล้วค่อยไปคำนวณว่าจะเปิดกี่ loss นะครับคำนวณว่าจะเปิดกี่ loss เพื่อให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องขาดทุนไม่เกิน 1% ถึง 2% ของพอร์ตอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยนะครับระยะ stop loss คือประมาณ50 pip ตีถ้า50 pip นะครับประมาณเนี่ยประมาณ30 40 pip นะครับตีถ้า50 pip 50 pip เนี่ยสมมุติว่าบาลานซ์เรามีเนี่ย100,000ผมมีบาลานซ์100,000เนี่ยอันนี้เป็นเดโมนะอันนี้เดโมนะไม่ใช่บัญชีจริง100,000เนี่ย 1% ของ100,000คือเท่าไหร่ครับ 1% ของ100,000คือ1,000ถูกมั้ยครับ1%ของ100,000คือ1,000แปลว่า50ปิ๊บเนี้ยผมขาดทุนได้$1,000ผมควรจะเปิดกี่ล็อตก็ไปคำนวณย้อนดูนะครับว่าควรจะเปิดกี่ล็อตเพื่อให้ขาดทุนไม่เกิน 1% นี่คือหลักที่ถูกต้องในการเล่น Money Management นะครับนี่คือหลักที่ถูกต้องในการทำ Money Management นะครับโอเคเสร็จแล้วยังไงต่อครับเสร็จแล้วยังไงต่อ TP ไม่มีครับเลื่อน Stop Loss ตามอย่างเดียวนะครับ TP ไม่มีเลื่อน Stop Loss ตามอย่างเดียวแล้วก็ESR นะครับแล้วเราก็รอมันครับรอมันลงมาย้อนกลับไปทดสอบเส้นไม่ผ่านลงต่อครับทดสอบเส้นไม่ผ่านลงต่อครับทดสอบเส้นไม่ผ่านลงต่อครับ
เห็นไหมครับทดสอบเส้นไม่ผ่านลงต่อนะครับทดสอบเส้นไม่ผ่านลงต่อนี่คือใช้เส้น25วันผมต้องอีเลสต้องอีเลสออกมาด้วยนะครับทดสอบเส้นไม่ผ่านลงต่อนะครับในขาขึ้นก็เหมือนกันรอมันขึ้นไปก่อนลงมาทดสอบเส้นนะครับแต่ตรงเนี้ยสังเกตเลยครับว่ามีองศาไหมนะครับลองดูสิลากเส้นมีองศาไหมนะครับมีองศาไหมก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงที่เล่นก็คือรีเทรสช่วงนี้นะครับออเดอร์นี้ก็คงไม่ค่อยได้เลยเท่าไหร่นะครับนะครับในกรณีนี้ก็ลงนะครับรีเทสไม่ผ่านเทสไม่ผ่านเทสไม่ผ่านลงนะครับแบบนี้นะครับไม่แบบนี้นะครับโอเคมาดูกันต่อในส่วนของ MACD นะครับในส่วนของ MACD นะครับตัว MACD เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ใช้ในการที่ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เหมือนกันนะครับอยู่บนพื้นฐานของตัว MA ก็คือ moving average นะครับexponential moving average เนี่ยก็คือให้ค่าเฉลี่ยที่มีความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับ exponential นะครับมันจะใช้สูตรแบบคำนวณ exponential ซึ่งให้การเวทน้ำหนักหรือให้การให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ใกล้กับปัจจุบันที่สุดนะครับทีนี้ MACD เนี่ยมันก็จะสร้างบนพื้นฐานของ moving average นะครับโดยลบค่าของ MA 26ด้วย MA 12นะครับ MA 26ด้วย EMA 12นะครับแล้วก็ใช้ MA 9นะครับ EMA 9เนี่ยนะครับเป็น signal line นะครับโดยที่จะแสดงสัญญาณด้านบนของindicator moving average นะครับถ้าเราใช้ค่าอื่นเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็น price oscillator นะครับใช้ค่าอื่นก็เรียกว่า price oscillator แต่ผมมองว่าใช้ default ก็โอเคแล้วนะครับใช้ default ก็โอเคแล้วนะครับใช้ default ก็โอเคแล้วนะครับเส้น MA 12จะเป็นแบบนี้นะครับเส้น EMA 26จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับ MACD จะเท่ากับ EMA 12นะครับลบ EMA 26นะครับคือช่วงนี้ค่าความต่างของ2เส้นนะครับค่าความต่างของ2เส้นนี้นะค่าความต่างของ2เส้นนี้นะครับตรงนี้นะครับ0 18นะครับก็คือ40ลบ58นะครับค่าความต่างของ2เส้นนี้นะครับพลอตเป็นเส้นเคิร์ฟขึ้นมานะครับพอเป็นเส้นเคิร์ฟขึ้นมานะครับส่วนเส้นซิกแนลไลน์นะครับก็คือ simple moving average 9นะครับของ MACD นะครับก็จะเป็นเส้นนี้นะครับเป็นเส้นนี้คือที่เราเรียกว่าเส้นซิกแนลนั่นเองนะครับที่เรียกว่าเส้นซิกแนลนั่นเองนะครับตัว MACD มันย่อมาจากคำว่า moving average convergent divergent นะครับ moving average convergent divergent ซึ่งคำว่า convergent divergent ก็คือค่าความต่างระหว่างเส้น2เส้นนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ MACD การตีความทิศทางของเทรนกับ MACD นะครับโลชี่เราจะใช้เส้น0นะครับโดยเราจะให้ทิศทางของ MACD กับ0เสมอนะครับเราจะ buy นะครับเราจะ buy ถ้าค่าของ MACD อยู่สูงกว่า0นะครับแล้วก็ sell ถ้า MACD ต่ำกว่า0นะครับการเปลี่ยนเทรนนะครับจุดออกนะครับ MACD กับเส้น signal line นะครับเราใช้การตัดการของ MACD กับค่า signal line นะครับในการออกจากออเดอร์นะครับในการออกจากออเดอร์นะครับเดี๋ยวลองไปดูกราฟกันนะครับใช้ MACD ใช้ MACD ใช้ MACD เดี๋ยวเอา MACD เข้ามาก่อนนะครับ MACD MACD อยู่ตัวนี้นะครับ MACD อยู่ตัวนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับ12 26 9นะครับ12 26 9นะครับปึ๊บสร้างเส้น MACD ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเอาอันนี้ออกไป delete แล้วก็ zoom โอเคนะครับชึบโอเคสังเกตเห็นไหมครับว่าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นเส้นเป็นสีดำให้ดีกว่า color ตรงนี้เป็นสีดำดีกว่าโอเค black โอเคนะครับเราจะสังเกตเห็นเนี่ยนะครับว่าตอนนี้นะครับในกรณีที่เทรนเป็นขาลงนะครับเทรนเป็นขาลงก็คือช่วงนี้นะครับ MACD ต่ำกว่า0คลิกขวา property ขึ้นมาแล้ว level ใส่เส้น0ไปนะครับใส่เส้น0ไปนะครับปึ๊บนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่า MACD อยู่ต่ำกว่า0นะครับ MACD อยู่ต่ำกว่า0เราจะเซลล์นะครับโดยที่ตรงนี้เป็นสัญญาณออกนะครับเซลล์แล้วออกนะครับตัดตรงนี้คือเซลล์ออกนะครับฟึบตรงนี้คือสัญญาณออกนะครับเซลล์อีกทีนะครับออกนะครับเซลล์อีกทีออกนะครับ
เซลล์อีกทีแล้วก็มาออกตรงนี้นะครับเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงนี้นะครับส่วนขาขึ้นนะครับก็คือช่วงนี้นะครับขาขึ้นก็คือช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นขาขึ้นนะครับเราก็จะไปแอดด้วยการ buy นะครับ buy แล้วก็ออกตรงนี้นะครับใช้เส้นตัดเป็นสัญญาณในการออกนะครับในการออกจาก buy order buy ของเรานะครับออกจาก order buy นะครับแล้วเราก็นี่ชุดนี้คือการออกชุดแรกนะครับ cross ตรงนี้เราเริ่มเซลล์ตรงนี้นะครับเซลล์ตรงนี้นะครับเซลล์ตรงนี้นะครับเซลล์เสร็จออกเมื่อเส้น9นะครับตัดตัวเรียกฮิสโตแกรมนะครับตัวฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมเนี่ยสร้างขึ้นมาจากความต่างกันระหว่าง EMA 12กับ26นะครับ EMA 12กับ26นะครับอันนี้ก็คือการใช้ MACD นะครับ MACD ใช้ค่า default เลยนะครับก็คือ12 26 9นะครับใช้แบบนี้นะครับก็คือ buy at sell นะครับเมื่อ MACD อยู่ต่ำกว่า0นะครับเมื่อเข้าเซลแล้วออกเมื่อเส้น signal ตัดฮิสโตแกรมนะครับเส้นตัดฮิสโตแกรมนะครับ buy เมื่อ MACD อยู่เหนือ0นะครับ buy เมื่อ MACD อยู่เหนือ0นะครับแล้วก็ออกเมื่อเส้น signal ตัดฮิสโตแกรมนะครับเส้น signal ตัดฮิสโตแกรมนะครับวันนี้เนื้อหามีเท่านี้วันนี้เนื้อหามีเท่านี้เกือบจะหมดเวลาพอดีเลยเกือบจะหมดเวลาพอดีเลยนะครับนะครับเกือบจะหมดเวลาพอดีเลยนะครับใส่เส้นศูนย์ยังไงโอเคคลิกขวา property นะครับแล้วก็ไปที่เอาใหม่ผมลบอันนี้ออกก่อนเลยLeading indicator นะครับโอเคไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราเอา MACD นะครับเอา MACD นะครับ input 12 26 9นะครับ color ผมเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับ level มาที่ level ครับนะครับ add ครับ level 0 auto อยู่แล้วครับก็โอเคก็เป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้มีคำถามเพิ่มอีกไหมครับผมถ้าเอามาใช้ร่วมกันเนาะลองดูว่า moving average อันนี้คือ25นะครับอันนี้คือ50ปึ๊บนะครับนี่คือ25 50นะครับ25 50นะครับประมาณนี้นะครับลองดูว่า MACD กับเส้น25 50มันให้สัญญาณใกล้เคียงกันไหมนะครับให้สัญญาณเซลล์ตรงนี้นะครับให้สัญญาณเซลล์ตรงนี้ให้สัญญาณเซลล์ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับตรงนี้สเกลของ MACD ใช้งานอย่างไรใช้แค่0อย่างเดียวเลยครับใช้แค่0อย่างเดียวครับก็คือถ้าฮิสโตแกรมอยู่เหนือ0ก็คือหาโอกาสหาโอกาส buy อย่างเดียวเท่านั้นนะครับหาโอกาส buy อย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าฮิสโตแกรมอยู่ใต้0หาโอกาสเซลล์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแค่นั้นเองครับหาโอกาส buy กับหาโอกาสเซลล์คือใช้ MACD ในการ buy at ถ้ากรณีใช้แค่นี้นะคือการ buy at ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของ divergence นะครับไม่ได้พูดถึงการหา divergence ซึ่งหลายคนใช้ divergence อย่างเช่นให้ดูก็ได้นะครับ divergence เดี๋ยวเอานี้ออกเอา moving average ออกเงาเด็ดออกโอเคเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับนะครับช่วงนี้ตรงนี้ราคาทำนิวโลตรงนี้ราคาทำนิวโลนะครับทำนิวโลแต่ดูแม็กดีครับเห็นไหมครับช่วงที่เป็นนิวโลช่วงที่ราคาเป็นนิวโลเนี่ยนะครับMACD มันสูงขึ้น MACD มันไม่นิวโลครับ MACD มันไม่นิวโลครับเห็นไหมครับตรงนี้ราคาเป็นนิวโลแต่ MACD ไม่โลครับถือว่าอย่างเงี้ยเรียกว่า divergent นะครับเรียกว่า divergent นะครับเรียกว่า divergent พอเรียกว่า divergent นะครับมันก็เลยแปลว่าเป็นสัญญาณของการที่ราคาอาจจะเปลี่ยนเทรนด์นะครับนี่คือ divergent นะครับ divergent หรืออย่างง่ายครับอันนี้อีกอันนึงราคาทำนิวไฮเห็นไหมครับราคาทำนิวไฮแต่ MACD เป็นยังไงครับ
แม็กดีเป็นยังไงครับกับจุดนี้มาจุดนี้แม็กดีโลถูกไหมครับนิวไฮก็จริงแต่โลครับก็เฟลนะครับเฟลอันนี้คือไดเวอร์เจนนะครับโอเคใช้เส้น moving จะได้ซอฟต์แวร์นี้ได้อย่างไรซอฟต์แวร์ไหนครับตัวนี้เป็น default เลยครับเป็นค่าในเป็นโปรแกรมใน MT4 ปกติเลยครับไม่มีอินดิเคเตอร์พิเศษเลยครับใช้ moving average ก็คือตัวนี้นะครับเทรนอยู่ที่ navigator trend moving average แล้วก็ MACD ครับ MACD 2ไม่เกี่ยวนะครับ MACD 2ไม่เกี่ยวก็คือ MACD นะครับ MACD นะครับเท่านั้นเองนะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ใช้ค่า default เลย MACD นะครับ MACD ใช้ค่า default เลยส่วนtrend เนี่ยผมใช้ exponential 25กับ50นะครับ exponential 25กับ50นะครับโอเคจะใช้เส้น moving average ช่วงไหนก็อย่างที่บอกครับผมใช้ moving average 25กับ50นะครับเพื่อที่จะ bias buy หรือ bias sell แล้วก็หาจังหวะในการโลหาจังหวะในการหาจังหวะในการ buy หรือ sell อีกทีหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าราคาอยู่ถ้า25 cross 50ลงผมก็รอ bias sell อย่างเดียวหาจังหวะ sell อย่างเดียวโดยที่จะ sell อีกทีหนึ่งนะครับความหมายเส้นฮิสโตแกรมห่างจากสิกแนลคืออะไรคือเส้นฮิสโตแกรมเนี่ยนะครับฮิสโตแกรมมันถูกสร้างขึ้นจากความห่างกันระหว่างเส้น EMA 12กับ26ครับ EMA 12กับ26ครับแต่ตอนมีข่าวแดงมันไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมครับถูกครับแต่ว่าอย่างนี้ครับทุกออเดอร์เราควรจะมีซับล้อนแล้วก็มี MM ครับนะครับเท่านั้นเองนะครับมีซับล้อนแล้วก็มี MM นะครับความหมายของเส้นฮิสโตแกรมห่างกับเส้นซิกแนลมีนัยสำคัญอย่างไรไม่ได้ใช้ในลักษณะนั้นครับคือเราใช้การตัดกันของเส้นซิกแนลไปตัดเส้นฮิสโตแกรมเนี่ยคือเพื่อเป็นสัญญาณในการออกจากเทรนด์ครับเป็นสัญญาณในการออกจากออเดอร์ครับสมมุติว่าในช่วงเนี้ยนะครับในช่วงที่เป็นขาลงเนี่ยนะครับตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้เนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นสัญญาณเซลล์นะครับเป็นสัญญาณเซลล์นะครับเป็นสัญญาณเซลล์ช่วงนี้เป็นบอทแบดเซลล์เพราะเราเซลล์เนี่ยช่วงที่เราจะออกจากออเดอร์ที่เราเซลล์อยู่นะครับก็คือมีตรงนี้ที่เราออกครั้งที่1แล้วก็มีตรงนี้ออกครั้งที่2นะครับคือเส้นมันคลอสครับตรงนี้ออกครั้งที่2ตรงนี้ออกครั้งที่3นะครับคือเส้นมันคลอสนะครับเราจะได้ข่าวจากเว็บไหนเพราะกราฟจะเหวี่ยงอันตรายสำหรับมือใหม่ Forex Factory ครับเว็บเดียวเท่านั้นนะ Forex Factory ครับสัญญาณการซื้อขายแรงไหมครับห่างกันเยอะอันนี้ไม่เข้าไม่แน่ใจไม่เข้าใจคำถามครับไม่เข้าใจคำถามครับนะครับนะครับขอตัวเลข3ค่าที่เซต MACD อีกทีหนึ่ง default เลยครับค่ามัน default เลยครับก็คือนี่ครับเอ้ยไม่ใช่นี่ครับค่า default เลยครับ12269ครับ default เลยอ๋อใครอัดวิดีโอไว้ขอ URL หน่อยนะครับ YouTube ครับขอ URL YouTube หน่อยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Moving Average นะครับโดยที่เราสามารถใช้ Moving Average เนี่ยเข้ามาช่วยในการ Bias นะครับเทรนด์นะครับในการบอกได้ว่าตอนนี้ราคาตลาดนะครับอยู่ในเทรนด์หรือแนวโน้มแบบไหนขาขึ้นหรือขาลงนะครับแนวขึ้นหรือขาลงนะครับแล้วเราก็มีการใช้ moving average ได้ตั้งแต่1เส้น2เส้นหรือ3เส้นนะครับขึ้นอยู่กับการที่เราจะไปใช้นะครับแล้วก็การใช้ period ของ moving average ในแต่ละ period เนี่ยนะครับว่าจะเป็น period แบบ3วัน4วัน5วัน9วัน10วัน20วัน50วัน100วันเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเราเช่นที่ทำเฟรมไหนนะครับขึ้นอยู่กับเล่นที่ทำเฟรมไหนนะครับถ้าเล่นทำเฟรมสั้นๆเนี่ยก็ใช้ moving average ที่สั้นลงนะครับถ้าใช้ทำเฟรมใหญ่นะครับก็ใช้ moving average ที่ยาวขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับเทรนที่ยาวขึ้นด้วยนะครับ
ในส่วนของตัว MACD นะครับก็คือใช้เป็นการ bias นะครับใช้เป็นการ bias ว่าเราควรจะอยู่ในเทรนที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงโดยการดูจากฮิสโตแกรมนะครับถ้าค่าของ MACD อยู่เหนือ0ก็คือเป็นเทรนขาขึ้นอยู่รอ bias buy เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ราคาของค่าของฮิสโตแกรมอยู่ใต้0นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณในการรอจังหวะเซลล์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับน่าจะมีเท่านี้นะครับได้แล้วนะครับในส่วนของไทม์เฟรมไหนที่เหมาะสมใช้ระบบนี้คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ามันใช้ได้ทุกไทม์เฟรมแหละมันใช้ได้ทุกไทม์เฟรมแหละมันขึ้นอยู่กับค่าที่เหมาะสมแต่ว่าที่นี้เนี่ยผมบอกได้ว่าเลสเซว่าระบบเราเนี่ยนะครับมันไม่มีทางที่จะแม่น 100% นะไม่มีทางที่จะแม่น 100% นะผมมองว่า 70% เนี่ย 65-70% เนี่ยถือว่าโอเคละถือว่าโอเคละเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องไป manage ก็คือเรื่องของ risk management นะว่าแต่ละไม้เนี่ยเราจะขาดทุนได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเรื่องของ risk reward นะครับถ้าเราเสี่ยงเท่านี้เราคาดว่า reward หรือกำไรที่เราจะได้เนี่ยคุ้มค่าไหมนะครับถ้าเราเสี่ยง10ดอลแต่เราทำกำไรได้แค่2ดอลเนี่ยอย่างเงี้ยไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มนะครับคือถ้าเรา stop loss 10ดอลแต่เรามีโอกาสทำอะไรได้แค่2ดอลเนี่ยไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเราสต็อปลอส10ดอลมีโอกาสทำอะไรได้15ถึง20ดอลอย่างเงี้ยคุ้มนะครับส่วนตัวแนะนำให้เล่นทำเฟรมใหญ่นะครับเพราะว่า H4 day เป็นต้นไปนะครับเพราะว่า1คุณไม่ต้องเฝ้ากราฟ2นะครับกำไรที่ได้เนี่ยครับมันจะไกลกว่าเยอะนะครับมันจะไกลกว่าเยอะนะครับโอเคดูตัวอย่าง day กับ H4 นะครับ day กับ H4อ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวเรา MACD ออกผมโอเคเอา moving average นะครับ50 moving average 25อันนี้ดู2ทำเฟรมแล้วกันนะครับ day โอเคเราไปที่ day ก่อน day จะเห็นว่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้ของ day นะครับเป็นขาเซลล์อย่างเดียวโอเคไหมครับตั้งแต่ตรงนี้ของ day นะครับเป็นขาเซลล์อย่างเดียวไม่มีขา buy เลยนะครับเป็นขาเซลล์อย่างเดียวนะครับเป็นขาเซลล์อย่างเดียวถ้าเรา buy at ตาม moving average นะครับเรา buy at เซลล์อย่างเดียวถูกไหมครับพอ buy at เซลล์อย่างเดียวเราย้อนไปดู H4 ครับย้อนไปดู H4 เราเส้นตั้งเราอยู่ตรงไหนเส้นตั้งเราอยู่ตรงนี้นะเส้นตั้งเราอยู่ตรงนี้แปลว่านะครับช่วงนี้เซลล์ได้ช่วง buy เนี้ยไม่เล่นนึกออกไหมครับช่วง buy เนี้ยไม่เล่นนะครับกรอบนี้ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นการบายเนี่ยตรงนี้เป็นขาขึ้นของ H4 เนี่ยไม่เล่นนะครับไม่เล่นเพราะอะไรครับเพราะ day เราเป็นเซลล์อยู่ day เราเป็นขาลงอยู่นะครับ day เราเป็นขาลงอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้คุ้มค่าเล่นได้เพราะมันทางเดียวกับเซลล์ทางเดียวกับ day ทางเดียวกับ day นะครับทางนี้สวน day นะไม่เล่นนะทางนี้สวน day ไม่เล่นทางนี้ตาม day อยู่เล่นอย่างเงี้ยครับโอเคเนาะนะครับเอาละครับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับน่าจะเท่านี้วันอังคารหน้านะครับวันอังคารหน้านะครับเรามาต่อกันนะครับด้วยตัวโมเมนตัมนะครับออสซิเลเตอร์นะครับออสซิเลเตอร์นะครับพวก MIM RSI ROC นะครับเป็นอินดิเคเตอร์อีก 2-3 ตัวที่เราจะพูดถึงเรื่องของโมเมนตัมหรือแรงเหวี่ยงนะครับว่าตลาดมันจะอยู่ในโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับเอามาช่วยดูด้วยนะครับวันอังคาร22พฤศจิกายนนะครับทุ่มตรงอยู่นะครับวันอังคาร22ทุ่มตรงนะครับเรากลับมาเจอกันด้วยเรื่องของออสซิเลเตอร์นะครับ RSI ROC IMI นะครับวันนี้ในส่วนของ Moving Average แล้วก็ MACD เนี่ยนะครับก็น่าจะจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับการใช้งานก็คร่าวๆตามที่บอกไปนะครับคร่าวๆตามที่บอกไปนะครับก็ถ้ามีคำถามเก็บไว้มาถามตอนต้นชั่วโมงคราวหน้าได้นะครับถ้ามีคำถามเรื่องนี้นะครับเรื่อง Moving Average กับ MACD นะครับมาถามกันในช่วงต้นชั่วโมงคราวหน้าได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วเนาะแนะทริคไปบ้างเล็กน้อยนะครับแนะทริคไปบ้างเล็กน้อยสำคัญที่สุดคือ MM นะครับสำคัญที่สุดคือ MM ทุกออเดอร์คุณต้องมี Stop Loss นะครับวัดระยะจากจุดเข้าถึง Stop Loss ก่อนนะครับว่ากี่ปิ๊บคำนวณย้อนกลับไปหานะครับว่าเราจะขาดทุนได้กี่เหรียญแล้วค่อยมาดูว่าจะเปิดกี่ล็อตนะครับไม่เอาพวกบาลานซ์หารหมื่นนะครับไม่เอานะครับไม่เอาพวกบาลานซ์หารหมื่นนะครับ
ใช้ไม่ได้นะครับแบบนั้นใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังเว็บวินาในวันนี้นะครับแล้วก็ติดขัดไปบ้างต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเกรดอินเทอร์เน็ตดูด้วยนะครับว่าถ้าผมอัพแล้วทางฝั่ง end user จะดีขึ้นไหมนะครับก็วันนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันวันอังคาร22นะครับทุ่มตรงนะครับเรื่องของออสซิเลเตอร์นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณมากครับ